สีสันเมืองไทยนะจะบอกให้นะจะบอกให้วันนี้เรามากันที่เมืองปากน้ำโพแล้วก็ยืนอยู่บริเวณที่เป็นการบรรจบกันของลุ่มน้ำสี่แควนั่นคือปิงวังยมน่านกลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสิ่งดีๆที่ได้เกิดขึ้นตรงนี้ก็คือภาษารประมาณสัก10ปีที่ผ่านพ้นมาภาษารอาคารแห่งนี้ยังได้ลำดับที่4ลำดับที่4ของประเทศค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะโหวตทั่วประเทศให้เราเป็นอันดับ4ของประเทศที่เป็นอันซีนค่ะว้าวภาษารมันคืออะไรครับคือเป็นอาคารสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความร่วมมือร่วมมือนะครับและการผสมผสานของวัฒนธรรมและพี่น้องประชาชนหลายเชื้อชาติในจังหวัดนครสวรรค์ครับมีคงไทยคงจิงครับคงเวียดนามครับนะมาร่วมกันหลายชนชาติก็ทำให้เกิดเงินเกิดทองขึ้นที่นี่แล้วก็ประเพณีที่ยิ่งใหญ่ก็คือตุ๊กจิงตุ๊กจิงครับพอทูดถึงตุ๊กจิงก็ตะลุ่งตุ้งแช่วันนี้ก็อยากให้พี่น้องชาวประเทศไทยนะครับได้มาร่วมกันชื่นชมนะครับอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยาความร่วมไม้ร่วมมือของชาวจังหวัดนครสวรรค์ครับอีกไม่นานนักจะเกิดเจ้าแม่กวนอิมบริเวณภาษารเนี่ยความสูงเท่าไหร่ฮะความสูง45เมตรนะคะเป็นหินอ่อนทั้งองค์ค่ะว้าวและนี่คืออีกหนึ่งอัตลักษณ์ระดับชาติเป็นอันดับ4ภาษารนะจะบอกให้โชคดีมีชัยได้ไปนครสวรรค์บ้านเมืองของฉันช่างวิไลงามตาบัดนี้เจริญกว่าร้อยปีที่ผ่านมาผู้คนและก็สุขอุลาที่บ้านนั้นนานครสวรรค์สีสันเมืองไทย